คลิปรีวิว Samsung Galaxy S9 แล้วก็ S9 Plus ของเราไปแล้วใช่ไหมคะฮะอะไรนะย่างหรอนี่อินเทรนด์เลยอะแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดยังไม่ได้ดูเดี๋ยววันนี้ดูคลิปนี้ก่อนก็ได้เพราะว่าเก่งเนี่ยรวบรวมเอา9ฟีเจอร์ของทั้ง Samsung Galaxy S9 แล้วก็ S9 Plus ที่เก่งถูกใจเอาไว้ให้ในคลิปเดียวส่วนจะมีอะไรบ้างไปดูเลยค่ะอย่างแรกเลยที่เก่งชื่นชอบเกี่ยวกับ S9 แล้วก็ S9 Plus คือเรื่องของดีไซน์ที่งานนี้เนี่ยแม้จะดูเพลินๆไม่มีอะไรเปลี่ยนมากแต่ก็มีการปรับมาใหม่แถมจับแล้วรู้สึกกระชับถนัดมือมากขึ้นด้วยดีไซน์ของทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยยังคงมาพร้อมกับกระจก Gorilla Glass ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะและก็ยังคงเป็นหน้าจอแบบไร้ขอบอยู่แต่ว่าจะดูไร้ขอบกว่าเคยไปอีกเพราะว่าเขามีการติดฟิล์มเคลือบมาให้อีกชั้นทำให้ตัวส่วนขอบด้านบนเนี่ยกลืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับหน้าจอไปเลยงานนี้ตอบโจทย์จอใหญ่ใช้งานได้เต็มตาแล้วก็รวมถึงการใช้งาน2แอปพลิเคชันในหน้าจอเดียวได้ฟินขึ้นด้วยกล้องตัวใหม่ปรับค่า F ได้เจ๋งสุดกล้องของทั้ง2รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่สามารถปรับค่ารูรับแสงได้และมาพร้อมกับค่า F ต่ำที่สุดคือ 1.5 ซึ่งอันนี้เนี่ยเลือกปรับได้อัตโนมัติในโหมดออโต้โดยถ้าเกิดแสงน้อยมันจะเลือกใช้ค่า F 1.5 ให้เลยส่วนสภาพแสงปกติจะเป็นค่า F 2.4 ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้โหมดแมนนวลสามารถเลือกปรับตั้งค่าตรงนี้ได้เองเลยนะนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ใหม่ที่จะถ่ายภาพ12ภาพเอามารวมกันเพื่อช่วยในการลดนอยส์เวลาถ่ายภาพตอนกลางคืนด้วยค่ะถ่ายวิดีโอแบบไหนก็ซูเปอร์สโลว์โมชั่นไปได้อีกค่ะวิดีโอของกล้องนี้เด่นที่การสโลว์โมชั่น960 fps ที่จะทำให้ทุกอย่างดูช้าลงไปอีกค่ะแถมยังมีโหมดตรวจจับวัตถุมาให้คือแค่ตั้งกล้องเอาไว้แล้วกำหนดโซนที่ต้องการพอมีวัตถุอะไรเคลื่อนไหวผ่านเข้ามาในกรอบของเรามันจะถ่ายสโลโมให้ทันทีจะได้ไม่พลาดโมเมนต์ที่ต้องการค่ะสนุกแบบคิ้วๆกับ AR Emoji AR Emoji อันนี้ล้ำขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าสามารถสแกนหน้าเราพร้อมจับสีหน้าท่าทางแล้วเอาไปแชร์ต่อได้เลยทั้งรูปแบบของคลิปหรือรูปแบบของภาพนิ่งก็ตามนอกจากนี้เรายังสามารถเลือกเป็นตัวการ์ตูนตัวอื่นๆได้ด้วยและฉลาดกว่าด้วยการนำเอาภาพเราไปทำเป็นสติ๊กเกอร์พร้อมความรู้สึกต่างๆ18แอคให้แบบทันทีซึ่งอันนี้สามารถเอาไปใช้แชร์ได้ทั้งบน LINE Facebook หรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆเก๋สุดๆเลยค่ะพัฒนาให้ฉลาดขึ้นกับ Bixby เวอร์ชันใหม่ตอนนี้เราสามารถเปิดกล้องแล้วใช้ Bixby เพื่อช่วยส่องในการแปลภาษาแบบเรียลไทม์ได้แล้วนะคะแปลได้จาก54ภาษาต้นทางไปเป็น104ภาษาซึ่งก็รวมถึงภาษาไทยเป็นภาษาปลายทางด้วยนอกจากนี้ยังมี Bixby Place ที่ให้เราส่องกล้องขึ้นฟ้าเพื่อถามอุณหภูมิหรือว่าส่องกล้องลงดินเพื่อถามถึงตำแหน่งที่อยู่ของเราณปัจจุบันนั้นก็ได้ค่ะปลอดภัย2ขั้นสแกน2ต่อนอกจากการสแกนม่านตาหรือว่า Iris Scanner แล้วงานนี้ยังมีการสแกนใบหน้าเข้ามาเสริมทับให้เลือกใช้งานด้วยซึ่งความฉลาดก็คือมันจะมีการเลือกให้อัตโนมัติเลยค่ะว่าในสภาพแบบไหนควรต้องใช้การสแกนอะไรถึงจะรวดเร็วที่สุดแต่ถ้าเกิดเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินที่ต้องการความปลอดภัยสูงๆเนี่ยมันจะใช้ทั้ง2ระบบร่วมกันเพื่อความปลอดภัยขั้นสุดนะเสียงดีด้วยลำโพงคู่อีกจุดเด่นที่ทำออกมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานมัลติมีเดียก็คือลำโพงคู่รุ่นแรกของซีรีส์ S นี้เลยค่ะพร้อมกันนี้ยังได้รับการปรับจูนเสียงจากทาง AKG มาโดยเฉพาะรับรองเรื่องความฟินในการใช้งานมัลติมีเดียส่วนเรื่องของช่องแจ็ค 3.5 รุ่นนี้ยังคงมีอยู่นะจ๊ะและก็แถมหูฟัง AKG ในกล่องมาให้เหมือนเดิมด้วยอึดถึกทนรุ่นนี้ยังคงมาพร้อมกับมาตรฐาน IP68 รองรับการกันน้ำกันฝุ่นโดยสามารถกันน้ำได้ลึกสูงสุด 1.5 เมตรนานสูงสุด30นาทีเช่นเคยค่ะสีใหม่ฉายไลฟรุ้งฟริ้งสำหรับใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็น S9 แล้วก็ S9 Plus เนี่ยจะมาพร้อมกับ2สีใหม่ให้เลือกก็คือสีน้ำเงินเข้ม Coral Blue ซึ่งจะเป็นเฉดใหม่ที่ไม่ซ้ำกับรุ่นก่อนๆสวยมีเสน่ห์ดีค่ะกับอีกสีนึงก็คือ Lilac Purple สีม่วงอ่อนออกชมพูสำหรับสายหวานนะคะและเนี่ยแหละคือ9ฟีเจอร์ของ Samsung Galaxy S9 และ S9 Plus ที่ถูกใจเก่งดูแล้วปิ๊งไหมคะแต่นอกจากคลิปนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปพรีวิว Samsung Galaxy S9 แล้วก็ S9 Plus เนี่ยสามารถกลับไปดูได้ตรงนี้นะรวมถึงอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เก่งด้วยนะคะ